สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Enviational อีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านจะทราบว่าเรื่องเครือขา่ายไร้สายไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้ผมจะมากล่าวถึงเรื่องของ seven wonder of engineer solution นะครับนั่นก็คือโหมดการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ e n g i n e e r นะครับผมซึ่ง e n g i n e e r เองนั้นเสนอโหมดในการทำงานของ router แบ่งออกเป็น7โหมดด้วยกันนะครับผมเรามาดูกันที่โหมดที่1นะครับโหมดที่1เรียกว่าโหมด ap โหมด นะครับผมนั่นก็คือโหมดการทํางานปกตินะครับในการแปลงสัญญาณเครือข่ายแบบมีสายนะครับให้เป็นสัญญาณแบบไร้สายนะครับซึ่งก็เป็นโหมดธรรมดาที่เราจะต้องใช้กันอยู่โดยทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สามารถที่จะเซตค่านะครับเอ็นคริปชันต่างๆนะครับ WPA, WPA2 เป็นต้นนะครับผมรวมไปถึงการตั้งค่าแบบ m u l t i p l e s s ID VLAN นะครับก็สามารถทํางานในที่โหมดนี้นะครับมาถึงโหมดที่2นะครับเรียกว่าโหมด Client Mode นะครับผมหรือบางทีจะเรียกว่า แอนบริดดโหมดนะครับหรือตัวย่อที่เรียกว่า CB นะครับผมซึ่งคลาสโหมดนั้นเนี่ยก็คือการทำให้ Access Point เนี่ยเป็นเสมือนตัวลูกนะครับของเอเช่นเป็นเปรียบเสมือนเป็นตัวคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับไปเกาะกับแอ c e s s Point เป็นต้นนะครับซึ่งก็เหมาะกับการนำเอาไปใช้งานกับกล้องวงจรปิดนะครับอุปกรณ์ Dreambox นะครับเครื่องเล่นเกมต่างๆนะครับที่มีสายแลนนะครับถึงโหมดที่3นั่นก็คือโหมดเราเตอร์โหมดนะครับเราเตอร์โหมดนี่ก็เป็นโหมดในการแชร์อินเทอร์เน็ต แบบไ right ร้สายนั่นเองนะครับผมนั่นคือท่านสามารถที่จะเอาเอพีที่มีการทํางานแบบเราเตอร์โหมดไปต่อกับ ADSR โมเด็มนะครับเพื่อที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับไคลเอนต์นะครับให้กับโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปเป็นต้นนะครับมาถึงโหมดที่4เรียกว่า b r ิดโหมดนะครับบลิดโหมดก็คือการทำแอดฮ็อนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อระหว่าง AP t p AP ด้วยกันด้วยกันเองนะครับทำเป็นลักษณะเป็นบริดตนะครับหรือว่าเรียกว่า ad hoc topology นั่นเองนะครับผมมาถึงโหมดที่5 <c oughs> นะครับนั่นก็คือ universal repeater นะครับก็คือการทวนสัญญาณ AP นะครับซึ่งโหมด universal repeater ก็เหมาะกับการเอาไปใช้งาน <c oughs> เช่นท่านมีต้องการที่จะขยายาสัญญาณ wireless จากชั้นที่1ของบ้านคุณเนี่ยไปชั้นที่2เป็นต้นนะครับแล้วก็จะใช้โหมดนี้นะครับสำหรับ ผู้ให้บริการแล้วนะครับผมก็จะจําเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือโหมดที่6ที่เรียกว่าโหมด WDS นะครับไม่ว่าจะเป็น WDS repeater นะครับหรือว่า WDS b i t WDS ก็การทํางานคล้ายๆกับ Universal repeater นะครับแต่ว่า WDS นั้นจะมีน่มีฟังก์ชันพิเศษในเรื่องของการทําสิ่งที่เรียกว่า spanning tree นั่นก็คือการสามารถที่จะบ r i ค่า MAC address นะครับจากเครื่อง station นะครับจะมีค่า MAC address ส่งผ่านไปยัง เอ uh, AP ตัวหลักด้วยนะครับนั่นก็คือการทํางานแบบ WDS ซึ่งก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับเพราะว่าการทำา u u t h n n t i c a t i o n จําเป็นที่จะต้องมี MAC address ของเครื่องลูกนะครับส่งผ่านไปยัง uh, Gateway ด้วยนะครับผมโหมดสุดท้ายนะครับเรียกว่าโหมด WISP นะครับหรือว่า c l i e n t r o u t e r นะครับซึ่งโหมด c l i e n t r o u t e r นี้เนี่ยก็จะจําเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการนําไปใช้งานกับ uh, True Wi-Fi นะครับเพราะว่า t True Wi-Fi เองนั้นจะ ไม่อนุญาตให้ท่านใช้โหมด Client b r i d นะครับซึ่ง AP บางตัวบางในตลาดเนี่ยก็จะจะมีแต่เฉพาะโหมด Client b r i d แต่ว่าถ้าท่านต้องการแชร์2 Wi-Fi หรือว่า3 BB hotspot เป็นต้นเนี่ยท่านจาเป็นต้องเลือกตัว AP ที่มีโหมด Client Router นะผมซึ่งสามารถที่จะแชร์นะครับบริการ w i r e e l s s hotspot นะครับให้กับระบบเครือข่ายแลนภายในบ้านของท่านได้นะครับผมครับทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเราเลือกใช้ Access Point นั้นนะครับว่าเราจะเลือกใช้ Access Point รุ่นที่ อะไรให้เหมาะสมกับที่บ้านของเรานะครับผมซึ่งวันนี้เองก็จะมาดูกันว่าอย่างเช่นถ้าเป็น Access p o พอยที่ใช้งานตามบ้านนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม s o โ o ว a l เล็ l แ n นด์เอพีเรเตอรยนะครับ e n g นจิเนียก็จะมีโหมดให้ท่านเลือกใช้หลักๆนะครับก็มีโหมดที่เป็น AP นะครับเป็น AP Router นะครับเป็น Repeater นะครับรวมไปถึงโหมด WDS ทุกรุ่นเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านซื้อ Access พอ i n t ยี่ห้อ e n g i n e e r s นะครับท่านสามารถที่จะมีโหมดต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับในกลุ่มโ so ซโ i r l l e s s LAN นะครับ ส่วนจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่พิเศษนะครับนั่นก็คือ ERB 9250ซึ่งสามารถที่จะอนุญาตท่านทำรีพิเตอร์นะครับด้วยการกดปุ่ม WPS บนตัวมันเพียงปุ่มเดียวนะครับกับ Access Point ตัวหลักนะครับเช่นถ้าท่านใช้9753เป็น Access Point ตัวหลักนะครท่านสามารถที่จะติดตั้งตัว ERB 9250นะครับไวอ้อีกตัวหนึ่งอาจจะติดไว้ที่ห้องนอนนะครับแล้วก็กดปุ่มพร้อมๆกัน WPS พร้อมๆก,กันทั้งสงตัวก็จะสามารถที่จะทำรีพิเตอร์ได้ทันทีนะครับ ในกลุ่มของ 3G Router ก็เช่นกันนะครับผมจะมีโหมดหลกัหลกๆใน AP router นะครับแล้วก็มีโหมด WDS นะครับทุกรุ่นเลยนะครับผม รวมไปถึงในส่วนที่เป็น Professional Wireless LAN นะครับตัวกลุ่มนี้ก็จะมีอย่างเช่น ECB 3500นะครับจะมีครบทั้ง7โหมดนะครับอันนี้จะเป็น B/G High Power นะครับซึ่งมีกำลังส่งค่อนข้างสูงก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น ECB 9500นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Wireless N นะครับซึ่งก็จะมีโหมดการทำงานครบทั้ง7โหมดเหมือนกันนะครับแต่สาหรับการติดตั้งเป็น Access Point เพื่อความสวยงามแล้ว,ลวก็ ก็ต้องเลือกใช้ eap 360นะครับที่เป็น smoke detector นะครับที่เป็น high power เหมือนกันนะครับซึ่งจะมีโหมด ap repeater แล้วก็ wds นะครับอีกรุ่นนึงก็จะมีโหมดเท่ากัน ap repeater wds นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น wireless n นะครับสำหรับรุ่น eap 9550นะครับสำหรับท่านที่เป็นแฟน t w wifi แล้วแล้วก็นะครับท่านไม่ควรพลาดรุ่น eoc 1650นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า คล้ายอันเราเตอร์นะครับหรือว่า CR นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ที่มีโหมด CR นะครับจะสามารถที่จะรีพิตสัญญาณูไวไฟนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ภายในระบบของท่านได้นะครับผมครับจากที่เห็นในวันนี้นะครับท่านก็คงที่จะมีความรู้นะครับในการเลือก Access Point ได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานนะครับเราหวังว่าท่านจะมีความสนุกกับการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายนะครับและพบกันใหม่อีกครั้งในตอนต่อไปขอบคุณครับ